นี้ไปดูเรื่องของฝุ่นนิดนึงตั้งแต่ช่วงค่ำของวันนี้ค่ะก็มีประกาศว่าต้องเฝ้าระวังนะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5 ค่ะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่26ถึง1มกราคมอาจจะเป็นช่วงที่มีฝุ่นมากขึ้นเพราะว่าความกดอากาศที่จากจีนแผ่ลงมาปกคลุมเนี่ยก็ทำให้ฝุ่นมันระบายไม่ได้นะคะก็ใส่หน้ากากกันระมัดระวังตัวเองนะคะใช้ชีวิตกันท่ามกลางความไม่ประมาทการแก้ปัญหาเนี่ยจะต้องเน้นไปที่ในจุดที่เป็นต้นเหตุสาเหตุสำคัญ3แหล่งใหญ่ๆในพื้นที่นะครับก็คือการเผาไหม้ชีวมวลไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็มาจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งทางผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์นะครับก็ได้ไปติดตั้งตัววัดเพิ่มในจุดเสี่ยงต่างๆในช่วงวัน2วันนี้อากาศก็เป็นใจคือเพดานการลอยตัวอากาศต่ำอากาศนิ่งลมสงบเพราะฉะนั้นฝุ่นมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกัน